เวลาหนูนอนทำสมาธิรู้สึกเหนื่อยขึ้นทันทีแล้วก็จะรู้สึกร้อนไปหมดเลยว้ายดีแท้เนาะก็ต้องดีสิครับเนี่ยนั่นเหนื่อยพลิกตัวสยบนอนแบบไหนเหนื่อยนอนหงายเหนื่อยใช่ไหมก็มาตะแคงซะประมาณใช่ไหมครับเราเปลี่ยนท่าได้ถ้านอนหงายมันรู้สึกว่ามันจะแน่นหน้าอกหรือว่าเหนื่อยพวกนี้ก็ตะแคงซะแคไหมก็แนะนำด้วยวิธีนี้แต่สุดท้ายก่อนร้อนไปทั้งตัวก็ถือว่าดีมากไอ้ตรงร้อนเนี่ยดีมากนะครับให้ทราบไว้มันจะได้ไอ้ความร้อนขึ้นมาในเรื่องตัวเรานะครับเพื่อที่จะสร้างภูมิต้านทานเป็นความร้อนที่เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติธรรมดาของตัวเรานะครับความร้อนร้อนตรงนี้นะความร้อนไม่ใช่ร้อนแบบถ้าเราร้อนแบบเป็นไข้นะก็คือผิวนอกกายมันจะหนาวมันจะเย็นร้อนไข้โอเคไหมถ้าร้อนภายในนอกมันจะไม่เย็นก็ถือว่าน้อนจะร้อนแบบนี้จะมีเหงื่อออกมานะครับถ้าร้อนแล้วมีเหงื่อออกมาจากร่างกายถือว่ายอดเยี่ยมกระเทียมโทนแถมด้องต่างหากโอเคไหมครับขอให้เข้าใจตามนี้แล้วเรี่ยวแรงจะมากขึ้นด้วยนะครับประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากเสียงคุณลุง